สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นนายกแถลงเพิ่มวงเงินเราเที่ยวด้วยกันวันที่21กรกฎาคมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีแถลงในช่วงหนึ่งถึงกรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องมีโรงแรมในโครงการเราเที่ยวด้วยกันปรับราคาเพิ่มขึ้นจากปกติว่าได้สั่งการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปแล้วในที่ประชุมครม.หากผู้ประกอบการรายใดที่ขึ้นบัญชีกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันของรัฐบาลไว้แล้วแต่กลับไปขึ้นราคามากกว่าที่ตกลงกันไว้แล้วจะขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์ไว้ทั้งหมดพร้อมกันนี้มีการผ่อนคลายให้มีโรงแรมเข้าร่วมอีกจำนวนหนึ่งย้ำว่าให้ความสำคัญกับโรงแรมขนาดเล็กด้วยอีกทั้งวันนี้มีการเพิ่มวงเงินจาก600เป็น900บาทด้วยซึ่งบางคนก็มีเงินอยู่แล้วบางคนก็นำคูปองอาหารท่องเที่ยวมูลค่า600ถึง900บาทต่อวันไปใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นใครที่ไปขึ้นราคาวันนี้ก็ต้องขึ้นแบล็คลิสต์ด้วยขอให้ทุกคนช่วยกันผู้ประกอบการทุกคนต้องช่วยกันภาคธุรกิจเอกชนถ้าเราทำไม่ได้ก็ไม่ส่งผลดีกับโรงแรมของท่านเองและผมต้องการให้มีการท่องเที่ยวในเมืองรองมากขึ้นมีการท่องเที่ยวในวันราชการมากขึ้นก็ต้องไปจัดวงรอบในการไปเที่ยวกันให้ดีอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีย้ำในช่วงท้ายด้วยว่าโรงแรมต่างๆมีการตกลงพูดคุยเรื่องราคาไปแล้วว่าราคาเท่าไหร่แต่อาจมีโรงแรมฉวยโอกาสว่ามีคนไปพักมากขึ้นก็ขึ้นราคาต้องขึ้นบัญชีไว้หมดเราควรจะมีความซื่อสัตย์สุจริตให้กันรัฐบาลบริหารงานหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแน่นอนว่าต้องมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องธรรมดาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ